พันงูขาวแต่บาดเลี้ยงเหลือคุยงูครับอืมนั่นแหละมันแก่อะไรได้ครับยังมันแก่ความดันแก่หืดหอบแก่โอ้มันหลายอย่างแก่โรคเกาพอเกาก็ได้เนาะก็ได้ไอ้นั่นปึ๊ดมันน่ะไอ้ท่านน่ะมันเป็นขนาดยานี่มันจะเป็นงอๆนั่นนี่ที่เป็นปุ่มๆเป็นอะไรนั่นหรือเปล่ามันเป็นดอกเหมือนคุยงูแหละเออก็เรียกพันเลยเขาจะเรียกคุยงูเขาไปเรียกก็เรียกพันงูขาวน่ะผมก็มีเคยเห็นสักทีชาวบ้านเรามันมีไหมครับแบบมีชาวบ้านลุงฮันมีทุ่มไปมีแต่เอ็งไม่รู้เอ็งไม่รู้จักเฉยๆเนาะจริงมันก็อยู่กับยาเนี่ยเอ็งก็จะมีนะอยู่นี่แหละอยู่ตำฝืนดินอยู่ตำอะไรมันมีที่ว่ามันว่าตรงของมันน่ะตรงมันก็คือตำลึงเดี๋ยวเห็นเขาเกิดตำลึงไอ้คลิปนี่มาเขาเอาตะบองเผ็ดเด้ตะบองเผ็ดตัดแล้วก็เอาไปแช่ก็โคกใส่ขวดโคกประมาณคืนหนึ่งสองเซนบอระเพ็ดตะบองไม่ได้แล้วครับต้องขอโทษทีตะบองเผ็ดมันกินไม่ได้อันนี้บอระเพ็ดเนี่ยแช่นี่อันนี้เราใช้เอสเนาะนี่แช่คิดด้วยเลยนะขมแปดเลยเนี่ยนะขมเลยเนาะขมก็บอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดถ้าตะบองเผ็ดมันจะเป็นเหลี่ยมหรือเป็นน้ำตะบองเผ็ดเอาไปทำอะไรได้ไหมตะบองเผ็ดไม่ได้แต่ว่าจิ้มดอกก็ได้แต่กินดอกได้อ๋อดอกที่ขึ้นช่อสวยๆเนาะดอกสวยเนาะดอกตุ่มๆหวานร่วงคึบหวัดอันนี้แก้อะไรครับเก็บหลังเก็บเอวลูกโรคเกาโรคเกาโรคอะไรนะโอ้ยอชิมดูชิมเฉยๆเนาะลองชิมดูนะครับชิมดูนะครับอะไรกับลุงเป็นเป็นยังไงโอ้ขมเลยครับรสชาติของเอสมันไม่มันกินได้รสชาติเอสแล้วไอ้ยาคุยงูเนี่ยไอ้คุยงูเนี่ยเค้าทําก็ไอ้ครับเครือตําลึงตําลึงมาผ่าแล้วก็ตากแห้งไอ้คุยงูก็ตากแห้งอันนี้ทํายังไงครับเวลาทําดองเค้าคืบนึงนี่เอามือนึงขอมือนึงนี่สูตรของเรานี่ขอมือนึงเนาะดองวันอังคารต้องเป็นวันอังคารด้วยนะอ๋อเป็นวันอังคารโคกขอมือใส่ก็อะไรได้เลยครับน้ำมันเนี่ยใส่แต่น้ำโคกอย่างเดียวอันนี้เอสนะใช่โคกไหมโคกก็เอสอันเดียวก็ใส่หลักกันได้นะเอสก็โคกนี่ได้เนาะได้ได้กินนี่คือไปตรวจดวงวันอังคารเป็นแป๊บซี่อะไรได้ไหมมีได้นะเอสก็โคกนี่เนาะทำไมรู้แล้วครับว่าเอสก็โคกมันจะเขาเคยกินมาแล้วก็มาบอกต่อว่าแต่มันดีเจ็บหลังเจ็บเบลหรือบางทีมันจะทำให้ตาแบบจีดีขึ้นหน่อยนึงจีดีขึ้นแล้วเวลากินยังไงครับกินเปลี่ยนไปจิบไปเรื่อยๆนี่เปลี่ยนไปอยากกินแต่กินแล้วพอมดนี่ก็เอามาเทใส่อีกนี่หมายถึงเอาอันเก่าไหมเอาอันใหม่มาเลยตัดใหม่เลยเนาะมือเองผมคิดว่าเวลามดอันนี้เอาเทเราเททิ้งไปเลยนะครับเราเททิ้งกวดคุกใหม่มาเลยครับมาใหม่แล้วมาหาบอลเพชรตัดเป็ดคอใส่ลงครับโอ้ดีอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านมันจะชุ่มคอครับชุ่มคอนี่ขมแต่ชุ่มคอขมชุ่มคอดีเรากินได้เรากินนิดเดียวครับไม่ต้องกินหลายแล้วกินไปมันจะชุ่มคอดีชุ่มคอเนาะตามไม่เคยกินกินแล้วชุ่มคอทีแรกนี่ผมขมเนี่ยนี่ผมขมออกทีแรกชุ่มเลยขมแต่ตอนนี้ชุ่มแล้วกินชุ่มคอแล้วเขาท่าเลยเนี่ยเขาทาเดี๋ยวจะลองสูตรนี้หน่อยแก่เจ็บหลังเจ็บเอวรูปเก่ามุ้ยครับบำรุงสายตาครับเก่ไม่ได้แต่ลูกทิพย์จะดีอยู่ดีเนาะอันนี้ดีเบาหวานเนาะเบาหวานน้ำตาลนี่เคยหลายๆนี่มากินนี่เมื่อแขกควรต้องควรเนี่ยอาจจะไปจ้อเรียดูนี่ลดโอ้เบาหวานก็ช่วยได้อยู่เนาะช่วยได้นี่ก็จ้อเรียดที่กันบรรเทาอยู่นี่บรรเทาได้นี่มีโอกาสหายได้ไหมมีทิศอ๋อมันจะหลุดไปเรื่อยๆเนาะอยู่ที่การปรับร่างกายเนาะใช่อยู่ที่เราได้ปรับร่างกายเราตัวมันกินแล้วมันก็คือที่มันดีครับอันไหนมันดีก็ลองดูเนาะมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันไม่เสียหายเดียวกันเองบอระเพ็ดครับนั่นกล้วยงูนี่กล้วยงูมาแล้วครับกล้วยงูนั่นก็ได้แต่ต้นนี่ยังไม่ท่านเป็นนี่ต้นกล้วยงูยังท่านเป็นดอกกล้วยงูนี่มีแต่ใบแก่รูปเก่ารูปใกล้เบาหวานได้หมดเลยเนี่ยน่ะเอาไปทำยังไงครับอันนี้ต้มมันแล้วตากแห้งตากแห้งต้มตากแห้งให้แห้งเลยแล้วก็เอาไปต้มเอาน้ำ
กินน้ำมันกินน้ำมันแทนอ๋อกินน้ำแทนมันจะมีต้องใช้หลายไหมครับนี่มีส่วนผสมหรือเราตัดแค่นี้แล้วก็ต้มได้เลยเอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้แค่นี้แล้วมันไอ้ผัดบอกว่ามันคือตำลึงครับใหญ่ๆนั่นน่ะมาผ่าตัดผ่าแล้วก็มาตากแดดคือกันครับให้มันเราทอๆกันหน่อยเอามาพันกันนี่เลยนี่เดี๋ยวเอามาใส่ผสมกันอ๋อคือตำลึงนะอย่างละเท่าตำลึงอันใหญ่ๆนะไอ้เครืออันต้นโคนมันเนี่ยโคนเออโคนเครือมันแหละน้อยๆก็ได้ครับเครือจะทำเป็นเครือทอนในมือก็ได้อ๋อคนต้องกวนก็ได้มันมีอันใหญ่กันหน่อยตัดมันมาครับพูดเดียวแต่หาได้น่ะสุดเดียวแต่เราหาได้เนาะนี่มันครับแล้วก็มีกระชายชายเองนี่มาใส่แล้วตุ่มแก่อะไรครับอันนี้แก่อะไรมันก็แก่บ่อหวานแก่ความดันแก่ลูกเก้านี่เนี่ยอันนั้นกินเปิดขวดกินน้ำไม่ได้เนาะมันปวดตรงนี้มันขับรถมันก็ทรมานปวดคอครับคอเนี่ยจะกินไปไหนได้ที่นี่พ่อแทงไปมีได้เลยไปเลยโอ้เออมันกินนั่นนี่ดิไอ้หานั่นหายเดี๋ยวนี่พี่น้องก็ยังมาถามมันเมื่อมึงกินอะไรตอนนึงมึงไปหลับเงินคนเฒ่ามือนั้นกินเพลกูเป็นจังไอ้ห่านั่นครับหมู่กันตัดผมที่พอได้กินนี่ปั๊บคุยกับตานี่โอ้ยครับมันเดินได้ครับเดินได้ปั๊บที่นี่มีบ้านข้างๆพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมาถามนะมาถามข่าวว่ามึงกินยาอะไรมึงก็บอกไอ้อีกคนนึงอ่ะเป็นพี่ของไอ้ตุ้ยหมู่เดียวกันนี่แหละไปนั่งเยี่ยวในนั่งกระแทกก้นเลยเที่ยวพวกเขาลูกไม่ขึ้นนะมีนะเนี่ยผมก็เคยเป็นอยู่รอบนั่งเพราะนั่งยาวเที่ยวเขากระแทกบับนี่เนี่ยพี่เจ้าทีนี้เดี๋ยวเนี่ยมาถามพอมากินเนี่ยมันนั่งยาวได้แล้วมันพวกเขาก็รู้หายเจ็บเออข้อเขานี่ลำบากนะลำบากไหมลำบากเคยเห็นตั้งเนี่ยแหละเงาะนั่งกระแทกบับเลยผมแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เด้พอเป็นเองนี่รู้เลยโอ้โหทรมานจะทำอะไรก็ทำลำบากเนื้ออยากอันนี้ลูกเก่าเนี่ยอันนี้ช่วยได้เนาะช่วยได้ไอ้นั่นมันกินช่วยได้จำรูปแบบไปนะครับนี่จำรูปแบบไว้เนี่ยไหวมันแต่เขารู้กันทุกคนแหละเขารู้เนาะบ้านนอกครับบ้านนอกจะรู้นะแต่ในเมืองไม่รู้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลง YouTube ไว้นะครับจะได้ดูกันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านได้วิทยาทานให้คนเขารู้นี่อันนี้ก็คือโยนน้ำโคกใกล้น้ำโคกนี่ก็ดีเนาะมี3อย่างใส่ไปเลยครับนี่ก็ดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่กำลังกินดูกินลองดูแต่ว่ากินก่อนอาหารประมาณ1ชั่วโมงนะเราเดืองยาโบราณตุ่มกินมันยาโบราณนะแต่ว่ากินก่อนชั่วโมงกินเขา1ชั่วโมงอ๋อแก้วนึงประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นอันนั้นล่ะตอนเช้าตอนเย็นอันใส่โคกอันนี้กินไปเรื่อยใส่โคกเนี่ยเนาะจะเน้นที่โคกนะครับใส่ที่โคกหรือเอสก็ได้โคกก็ได้นะครับกินก่อนอาหารเนาะกินก่อนหรือหลังก็ได้หลังก็ได้ก่อนก็ได้กินตอนนั้นก็ได้กินได้เบิดวันโอเคจะไม่มีปัญหาเรื่องกินก่อนกินหลังนะเนาะอันนี้ต้องมีปัญหาหน่อยอันนี้มีปัญหาเราจะต้องกินก่อนเนาะกินก่อนต้องกินก่อนไม่งั้นจะไม่ได้ผลไงใช่กินยานี่เร็วถ้าว่ากินหลายมันยังถ้ากินยานี่เร็วเราลงนิดๆน้อยๆก็ต้องตรงทองนี่ลงทองด้วยมันถ่ายนิดหน่อยมันระบายถ้ากินนี่อ๋อมันจะระบายให้ยุดกินเราต้องหยุดนะครับหยุดกินเหล้าหน่อยก็ทำให้เราดีเราไม่มดเหลืองได้เราไม่ต้องไปกินเหล้าได้เนาะกินเหล้ามันก็ดีกินเนี่ยพอกินเนี่ยปุ๊บมันหายเจ็บเนี่ยคนไหนไม่กล้ากินไก่เนี่ยกินไปเลยคนที่เป็นโรคเกาเป็นปวดข้อปวดอะไรนี่กินอันนี้ได้ผลเนี่ยเนาะได้ผลเห็นหมูกันน่ะมันเราอย่างงั้นผมจะลงว่าเมื่อวานยาสมุนไพรรักษาโรคเกาเลยเนาะง่ายครับมันรักษาได้หลายอย่างนะโอ้ดีมากเลยครับเพราะว่ากินนี่แหละมันได้มืดอ่ะดีอย่างงั้นก็ขอบคุณอาจารย์บรรหารนะครับกับพี่ชายนะครับนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากๆครับเบาหวานด้วยเบาหวานครับได้หมดเนาะ